อนว่าเบเกอรี่ของหวานกับสาวๆเป็นของคู่กันแต่ใครจะรู้สัตว์เลี้ยงของเราโดยเฉพาะน้องหมาก็ชอบเบเกอรี่ไม่แพ้กันเลยมารู้จักกับเบเกอรี่หน้าตาสุดน่ารับประทานในชื่อแบรนด์ว่า Bake and Bone เบเกอรี่ทำขึ้นมาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยทำความรู้จักดูโอสาวแสนสวยผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สุดน่ารักนี้กันเลยกับโออภันตตีอินทราประเสริฐและเบสสลันพรวงขมทองใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อเบสนะคะสลันพรวงขมทองค่ะชื่อโออภันตตีอินทราประเสริฐตอนนี้ก็ทำขนมน้องหมานะคะชื่อแบรนด์ Bake and Bone ค่ะตัวนี้เป็นพรีเซนเตอร์ชิคกูชี ค่ะก็คือเริ่มจากเบสนะคะเป็นคนที่รักน้องหมามากมีความใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงน้องหมาแต่ที่บ้านไม่ให้เลี้ยงค่ะก็เลยใฝ่ฝันอยากจะเป็นสัตวแพทย์แทนก็เลยเข้าไปเรียนสัตวแพทย์อยู่ได้ก็เข้าสัตวแพทย์ได้แล้วปุ๊บพอเข้าไปเรียนปุ๊บในภายในปีหนึ่งอะค่ะเหมือนต้องผ่าน้องหมาแล้วกลัวเลือดรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวค่ะก็เลยแบบก็เลยออกมาเรียนบัญชีค่ะแต่พอจบจากบัญชีปุ๊บก็ทำงานอยู่ที่บริษัทได้พักนึงก็รู้สึกว่าแบบก็ยังอยากทำอะไรเกี่ยวกับน้องหมาอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็แบบมีไอเดียทางธุรกิจว่าอยากจะทำอะไรให้น้องหมาเพราะว่าปัจจุบันในตลาดนะคะขนมน้องหมาจะเห็นปุ๊บเห็นรู้แล้วรู้ว่าเป็นขนมน้องหมาแต่ไอเดียทางธุรกิจของเราคืออยากจะทำให้เป็นรูปร่างเหมือนคนแต่รสชาติแล้วก็ถูกปากน้องหมาและเพื่อสุขภาพน้องหมาค่ะอ๋อไม่ได้เป็นค่ะก็คือจริงๆแล้วช่วยกิจการของที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อมาที่ไปเรียนต่อที่อังกฤษมา1ปีแล้วหลังจากนั้นก็ยังกลับมาช่วยที่บ้านอยู่แต่เผอิญว่าน้องเขาก็อยากจะหาอะไรทำของตัวเองพอดีก็เลยมาคุยกันว่าอยากทำอะไรจะทำอะไรกันดีแล้วก็ต่างคนต่างก็รักน้องหมาทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนแรกอะทำให้น้องหมาทานก่อนนะแต่ก็ตอนแรกก็ทำให้น้องหมาเองทานก่อนก็คือหน้าตาอาจจะเป็นแบบปกติหน้าตาขนมอาจจะปกติจริงๆก็รู้จักกันมาตั้งนานก็แบบไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักนึงเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ามาบังเอิญว่ารักหมาเหมือนกันเรียนจบกลับมาแล้วทำงานที่บ้านก็อยู่ตัวแล้วก็มีเวลามากขึ้นด้วยส่วนเบสก็กำลังอยากหาอะไรทำของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ถูกคอกันเรื่องคุยน้องเรื่องน้องหมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมาทำด้วยกันชอบคือผูกพันตั้งแต่เด็กหรือเป็นคนรักสัตว์ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือจะชอบแบบอยากเลี้ยงน้องหมาอยากเลี้ยงน้องแมวแต่คุณพ่อบอกว่าน่าจะเลี้ยงไม่ไหวแบบยังดูแลไม่ได้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็รอให้มีความรับผิดชอบก่อนแล้วค่อยให้เลี้ยงคือที่บ้านโอ๋คือชอบน้องหมากันทั้งบ้านอยู่แล้วก็เลย เลี้ยงกันเลี้ยงตั้งแต่เด็กตั้งแต่บ้านเก่าก็จะมีน้องหมาในบ้านตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลี้ยงจนเขาแก่ไปอะไรเงี้ยตัวนี้9ปีแล้วค่ะ เป็นปอมอวบ อันนี้เป็นปอมอวบค่ะเป็นปอมอวบใส่ถ่านแต่ถ่านใกล้หมดแล้วเลยดูนิ่งๆมึนๆเนื่องจากโอ๋ก็เป็นคนที่รักน้องหมากันทั้งคู่ก็เลยตอนแรกก็อบขนมให้น้องหมาทานเล่นๆอย่างตัวนี้แล้วก็ตัวที่บ้านเบสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหน้าตาอาจจะยังแบบเป็นขนมปกติก็ยังไม่ได้พัฒนาให้ออกมารูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะก็พอเราทำมันมีเยอะขึ้นเราก็เอาไปให้เพื่อนเบสที่ทำงานเอาไปให้น้องหมาเขาลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็ฟีดแบ็กดีเขาก็เลยบอกว่าน่าพัฒนาทำให้มันเป็นเอามาขายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปปรึกษาน้องสาวเบสที่เป็นเชฟเขาก็เลยช่วยดีจริงๆแล้วเป็นความโชคดีของโอ๋กับเบสว่าหลายๆอย่างที่เรามีอยู่เราเอามาใช้ได้เยอะมากๆอย่างเช่นด้านเพื่อนก็เป็นที่ปรึกษาด้านน้องเขาก็ที่ปรึกษาเรื่องเชฟใช่ไหมคะอย่างที่กิจการที่บ้านโอ๋ก็จะมีโรงงานหลังเก่าที่ไม่ได้ใช้หลังเล็กที่ไม่ได้ใช้หรือเครื่องจักรเครื่องเล็กที่ไม่ได้ใช้โอ๋ก็กับเบสก็เอามาซ่อมใช้คือเราพยายามใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดงบในการทำด้วยอย่างที่บ้านน้องเบสเขาก็ทำเกี่ยวกับบริษัทโฆษณาถ่ายโฆษณาเขาก็จะมีสตูดิโอก็เราก็เอากุชชี่ซึ่งเป็นหมาของเราเองไปถ่ายแบบในสตูของอาเตียเขาอะไรเงี้ยก็จะหลายๆอย่างก็จะมีแบบใช้ของที่มีอยู่เป็นคล้ายๆรูปแบบคล้ายๆมัฟฟินตัวนี้เนาะใช่เริ่มแรกก็จะเป็นมัฟฟินให้ลองทานก่อนส่วนมากเราก็อย่างเช่นน้องคนนี้เขาจะชอบตับใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นตับส่วนมาก
ลองให้น้องเขาชิมก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เลือกจะเลือกกินนิดนึงแล้วอย่างตัวนี้นี่จะเป็นตัวช่วยเทสที่ดีมากเพราะว่าเขาอย่างเราเลี้ยงไว้5ชิ้นเขาจะต้องดมให้ครบก่อนแล้วเขาจะมาเลือกสิ่งที่เขาชอบสุดแล้วก็กินแล้วพอกินเสร็จเขาก็จะกลับมาเลือกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะดมก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าขนมในท้องตลาดเนี่ยเราดูเราก็เหมือนไม่รู้ว่าจริงๆเขาผสมอะไรลงไปบ้างแล้วส่วนผสมแบบบางทีเราก็ไม่รู้จักชื่ออ่านข้างหลังแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบอย่างเช่นขนมของเราเนี่ยเห็นปุ๊บก็รู้แล้วเป็นตับนะมีไข่นะแล้วมีแป้งเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะคือดูแล้วก็พอจะเดาส่วนผสมได้ใช่อย่างเช่นเค้กเราก็จะเห็นแต่ตัวเค้กเนี่ยจะชัดมากเห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นเนื้ออะไรส่วนไหนเป็นส่วนไหนเพราะเราจะแยกชั้นเลยข้างล่างเป็นเนื้อบดหรือไก่บดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะทำจากเนื้อเป็นหลักปีนึงเกือบปีเกือบปีใช่ไม่ครบปีดี